เรื่องราวนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันเหมือนกับข่าวแบบชาวบ้านข่าวฆาตกรรมข่าวเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเลือกที่จะล้างแค้นให้กับนายพลคาซัมซาเลมานีนะฮะมันมีความเป็นข่าวชาวบ้านในลักษณะนั้นแต่ว่าเอาจริงๆเรื่องนี้ผมสามารถจัดอยู่ในแคตตากรีข่าวการเมืองการปกครองเลยได้เพราะว่าเรื่องนี้คนอาจจะเห็นพาดหัวข่าวในสื่อซึ่งนิยมนำเสนอข่าวอาชญากรรมในต่างประเทศก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องฆาตกรรมกันเรื่องของความรุนแรงระหว่างผู้หญิงและผู้ชายคู่หนึ่งจริงๆแล้วถ้ามองจากมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นผลตามมาจากการที่มีการสังเก็บในพลอันดับที่หนึ่งของประเทศอิหร่านคาซัมซาเลมานีแล้วเป็นคนซึ่งถูกมองว่าเป็นมือขวาของอายะตุลลาห์โคเมนีแห่งอิหร่านเนี่ยเลยเป็นที่ทราบกันว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของประเทศอิหร่านก็มีหน้าที่ในการล้างแค้นเอาคืนสหรัฐอเมริกาเมื่อโอกาสมาถึงนะฮะคราวนี้ในขณะซึ่งฝ่ายความมั่นคงเขาก็หาวิธีการในการล้างแค้นเอาคืนกันในแบบที่ตามวิธีการต่อสู้ของทหารของผู้ชายของกองทัพของแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็มีวิธีการในการต่อสู้กันของเขาเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นการล้างแค้นให้กับนายพลคาซัมซาเลมานีนะฮะซึ่งรับใช้องค์อายะตุลลาห์ที่อิหร่านนะฮะผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่านีก้านีคูบินนะฮะคราวนี้ Daily Mail เนี่ยเขารายงานเรื่องนี้ในแบบที่ลงรายละเอียดและแมเนเจอร์แปลมาแล้วผมจะอ่านให้ฟังนะฮะผมไม่ได้ให้มุมวิเคราะห์อะไรแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนิก้านิคูบินนะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงชาวอิหร่านวัย22ปีซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เคลื่อนไหวในการชุมนุมต่อต้านการใส่ฮิญาบที่ประเทศอิหร่านนะครับเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายซึ่งเคลื่อนไหวกับองค์กรประชาสังคมเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในอิหร่านไม่ใช่แต่วันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับเธอนะฮะโดยที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในวันพุธที่22ธันวาคมที่ผ่านมานี้ที่เธอต้องไปขึ้นศาลเหตุผลที่เธอต้องไปขึ้นศาลเนี่ยเพราะว่าเธอไปพยายามฆาตกรรมผู้ชายคนหนึ่งในระหว่างที่กำลังมีเพศสัมพันธ์แต่เหตุผลซึ่งเธอให้เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าปรากฏว่าในระหว่างขึ้นศาลที่สหรัฐเนี่ยเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเธอได้กระทำความผิดไปในคดีที่เธอโดนอัยการฟ้องว่าพยายามฆาตกรรมนะฮะด้วยการเอามีดเนี่ยแทงคู่รักนะหรือคู่ซึ่งออกเดทอาจจะไม่ได้รักนะแต่คู่เดทชายที่รู้จักผ่านเว็บไซต์เดทออนไลน์นะฮะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ดังพอสมควรซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมซึ่งอยู่ในเมืองลาสเวกัสมอลารัตเดวาดานะครับลาสเวกัสที่มีคาสิโนมีบอนเสรีเยอะๆนะฮะคือปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ยนะฮะทางตัวผู้หญิงเองอ่ะซึ่งเป็นผู้พยายามฆ่าผู้ชายเนี่ยเธอกล่าวว่าเธอทำไปเพื่อล้างแค้นให้กับนายพลคาซัมซาเลมานีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์ที่ถูกสหรัฐอเมริกาใช้โดรนลอบสังหารในอิรักเมื่อปี2020การสังหารในรอบนั้นเนี่ยนะฮะทรัมป์ไฟเขียวแล้วก็สั่งใช้โดรนยิงเนี่ยระเบิดคนเนี่ยนะฮะเป็นเศษๆเลยคือระเบิดในพลคาซัมซาเลมานีเนี่ยกลางท่าอากาศยานที่อยู่ในประเทศอิรักนะฮะซึ่งในอิรักเนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั้งอิหร่านเขาแย่งชิงอิทธิพลทางด้านการปกครองนะครับมันเป็นอย่างนั้นมาเป็นเวลาผมคิดว่าน่าจะ 60-70 ปีได้แล้วนะฮะคราวนี้ Daily Mail สื่อของอังกฤษรายงานว่านีก้านิคูบินเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับ UCLA นะครับในสหรัฐอเมริกาซึ่งเธออายุเพียงแค่22ปีเธอยอมรับกับตำรวจหลังจากที่โดนจับกุมตัวว่าเธอได้แทงชายแปลกหน้ารายหนึ่งที่รู้จักผ่านเว็บไซต์ชื่อดังซึ่งมีชื่อว่า Plenty of Fish นะครับเป็นเว็บไซต์หาคู่นะครับแต่ว่า Plenty of Fish มันเป็นสำนวนซึ่งเขาใช้กันนะฮะเวลาคนคนนึงอกหักอ่ะอีกคนซึ่งเขาเห็นใจเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย There are plenty of fish in the sea ก็คือว่ายังมีปลาตัวอื่นซึ่งว่ายน้ำในทะเลอีกเยอะก็คืออย่าเพิ่งเสียใจมาก Plenty of Fish ก็เลยถูกนำมาใช้เป็นชื่อเว็บไซต์หาคู่นะฮะก็ทั้งคู่เนี่ยตกลงกันที่จะเดินทางมาที่ห้องในโรงแรม Sunset Station Hotel นะครับ and Casino ซึ่ง Sunset Station Hotel and Casino นี่ก็ผมไม่เคยได้ยินนะมันไม่ได้เป็นอะไรแบบมันไม่ได้เป็นคาสิโนตัวท็อปอะไรแต่ว่าก็มันอยู่ในลาสเวกัสเนวาดาตั้งแต่วันที่5มีนาคมนะครับในวันซึ่งเกิดเหตุเพื่อเช่าห้องโรงแรมคราวนี้น่าสนใจว่าอย่างนี้
ฝ่ายชายเนี่ยนะขับรถไปรับเธอที่บ้านก่อนที่จะพาไปโรงแรมแห่งนี้ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงได้ไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมแล้วก็สั่งน้ำส้มเพื่อใส่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฝ่ายชายนำมาอ้างอิงจากการรายงานของตำรวจนะฮะซึ่งตำรวจก็ได้รายงานมาจากตัวผู้หญิงอีกทีนึงด้วยหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยได้ดื่มแล้วก็ในขณะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยนะฮะนิกูบินเนี่ยนะฮะเอื้อมไปที่โต๊ะข้างเตียงปรากฏว่าชายหนุ่มคู่เดทก็รู้สึกเจ็บปวดทันทีบริเวณด้านหลังของลำคอโหนี่เหมือนในฉากของภาพยนตร์ Basic Instinct ที่ Michael Douglas เล่นกับ Sharon Stone เลยนะฮะน่ากลัวส่งผลให้ฝ่ายชายเนี่ยนะผลักนิคูบินออกไปจากตัวเขาก่อนที่จะตะโกนออกไปด้วยเสียงว่าคุณทำอะไรก่อนที่เธอจะวิ่งหนีออกไปจากห้องแล้วปรากฏว่าฝ่ายชายนั้นโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะครับ911นะ911เดลี่เมลรายงานว่าเมื่อตำรวจไปถึงเนี่ยเธออยู่ในสภาพซึ่งร่างกายเนี่ยเธอนุ่งผ้าขนหนูอยู่นะเป็นผ้าเช็ดตัวแล้วก็เธอยอมรับสารภาพว่าได้กระทำไปโดยเธอยอมรับว่าได้แทงคู่เดทไปที่คอโดยทำเพื่อแก้แค้นให้กับนายพลคอซัมโซโลมานีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังคูตที่ถูกกองกำลังสหรัฐใช้โดรนรอบสังหารในอิรักเมื่อเดือนมกราคมปี2020ทำให้เธอถูกสั่งฟ้องในคดีพยายามฆ่าด้วยการใช้อาวุธร้ายแรงแต่ทว่าในเอกสารของศาลที่ยื่นในนามของนิคูบินเนี่ยเธอประสบปัญหากับอาการหวาดผวาซึ่งเกิดขึ้นในการขึ้นศาลด้วยนิคูบินปฏิเสธไม่ยอมรับความผิดในข้อกล่าวหาไอ้สิ่งที่น่าสนใจว่ามันมีคำสั่งอย่างเป็นทางการออกมาจากทางหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของอิหร่านหลังจากที่นายพลคอซัมโซโลมานีถูกเก็บโดยสหรัฐว่าให้ล้างแค้นแล้วเอาคืนนะครับโดยที่มีการตั้งใจให้พุ่งเป้าไปที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงหลายคนในยุคสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็คนอื่นซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของประธานาธิบดีทรัมป์ในการสั่งเก็บคอซัมโซโลมานีนะครับแต่เหตุการณ์ซึ่งคนอิหร่านเลือกที่จะทำเองโดยที่ทำกับพลเมืองชาวอเมริกันแบบนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะฮะคือมันก็มีเหมือนกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณสามารถรายงานได้2แบบก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเลือกที่จะฆาตกรรมผู้ชายคนนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปอ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ฟังดูเหมือนว่าเป็นคนแบบอาจจะบ้าๆบอๆแล้วอาจจะช่วยให้เวลาขึ้นศาลเวลาขึ้นศาลถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ไตร่ตรองมาอย่างเลือดเย็นแล้วก็เป็นคนซึ่งสติไม่ค่อยดีแล้วก็มีความเชื่อผิดๆเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคณะลูกขุนก็อาจจะให้ความเป็นธรรมขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็จะต้องติดคุกติดตารางแต่ว่าไม่ถึงขั้นมีการสั่งประหารชีวิตอะไรเงี้ยหรือไม่อาจจะไม่ต้องติดคุกตลอดชีวิตอะไรเงี้ยนะทำเป็นเหมือนแบบบ้าแล้วก็อ้างว่าทำเพื่อล้างแค้นอะไรเงี้ยแต่จริงก็อาจจะล้างแค้นได้จริงๆก็ได้ไงแต่ว่าผมกำลังเล่าข่าวเรื่องนี้ให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งเขาอาจจะประกอบอาชีพเป็นนักร้องด้วยหรือเรียนหนังสืออยู่ที่ UCLA ด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนี่เป็นผู้หญิงเชื้อสายอิหร่านซึ่งอยู่ในสหรัฐแล้วก็ไปใช้ความรุนแรงกับชาวอเมริกันแล้วก็มีความรู้สึกหวาดผวาแล้วเสร็จแล้วก็อ้างว่าทำเพื่อล้างแค้นให้นายพลคอซัมโซโลมานีไอ้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการรายงานข่าวอย่างเงี้ยถ้าคุณติดตามดูมันจะมีการรายงานข่าวอย่างให้เห็นถึงเรื่องของผู้หญิงอิหร่านคนหนึ่งซึ่งในที่สุดใช้ความรุนแรงในการพยายามฆาตกรรมผู้ชายชาวอเมริกันคนหนึ่งในสหรัฐนะฮะในโรงแรมซึ่งอยู่ติดกับบ่อนการพนันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วคุณกระโดดเข้าไปอีกฉากนึงและนี่คือศิลปะของการรายงานข่าวถ้าคุณดูการรายงานข่าวที่เมื่อกี้นั่งอ่านดูการรายงานข่าวเนี่ยเขาจะเอาข่าวเนี้ยไว้ข้างๆข่าวที่มีอย่างเช่นผู้หญิงกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีในการที่จะไม่ต้องการสวมฮิญาบในประเทศอิหร่านกำลังเคลื่อนไหวเพื่อท้าทายอำนาจทางการปกครองในอิหร่านนะมันก็จะมีอีกมิตินึงอีกข่าวนึงซึ่งให้เห็นอีกแบบนึงไปเลยอีกแบบนึงไปเลยอีกอารมณ์นึงไปเลยอีกบทบาทหน้าที่นึงไปเลยนะครับอีกบุคคลอีกประเภทนึงไปเลยซึ่งเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในการกดขี่ข่มเหงผู้หญิงอะไรเงี้ยในรัฐซึ่งถูกมองโดยฝ่ายค้านในประเทศของตนเองว่าเป็นรัฐซึ่งปกครองโดยการอ้างศาสนามาปกครองแต่ถึงเวลาเป็นการกดขี่ผู้หญิงด้วยการบังคับให้ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นข่าวแบบนี้ซึ่งมันมาพร้อมๆกันนะและในมุมนึงอ่ะไอ้เนื้อข่าว2ข่าวนี้มันก็ย้อนแย้งกันในระดับนึงนะมันเป็นสีสันของการติดตามเรื่องราวต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในโลกใบนี้ของเรานะฮะ